รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในซีซั่นที่2ของ Hidden Singer Thailand บนสังเวียนการประลองที่เหล่าเสียงลับขอดาหน้าเข้ามาท้าทายด้วยพลังเสียงที่แม้แต่ศิลปินต้นแบบยังต้องตะลึงจนถึงสัปดาห์นี้เราได้เสียงลับระดับคุณภาพมาแล้ว9คนฟิวเสียงลับสิงโตนำโชคเก๋เสียงลับปูแบล็คเฮดอายเสียงลับพุ่มพวงดวงจันทร์เก่งเสียงลับป๊อปปองกูดกบเสียงลับตู่นันทิดาเมย์เสียงลับลุลานัดเสียงลับสุนารีราชสีมาพีเสียงลับต้าพาราด็อกส์เป้เสียงลับสแตมอภิวัตวันนี้จะเป็นการตามหาเสียงลับคนสุดท้ายเพื่อไปประลองความเหมือนยิ่งกว่าเหมือนในรอบเซมิไฟนอลและหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทในฐานะแชมป์ของซีซั่นที่2Hidden Singer Thailand เสียงลับจับใหม่ Presented by สายการบินบางกอกแอร์เวย์ร่วมสนับสนุนโดยต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่สังเวียนการประลองระหว่างแฟนคลับกับศิลปินนะครับและนี่คือซีซั่นที่2แล้วครับของ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไม่ Presented by 48ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์จับไม่แล้วถูกต้องครับเราจะพาคุณนะฮะมาค้นหาเสียงลับของศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยครับโดยเราจะเชิญศิลปินต้นแบบมา1คนต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเชิญเสียงลับเนี่ย5คนครับซึ่งเราค้นหามาแล้วว่าเสียงเนี่ยเหมือนเป๊ะๆครับสำหรับผู้ที่ชนะในแต่ละสัปดาห์นะครับจะได้สิทธิ์เข้าไปชิงเงินรางวัล1ล้านบาทจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ศิลปินต้นแบบของเราวันนี้ครับเป็นหนึ่งผู้เปิดตำนานเพลงร็อกอัลเทอร์เนทีฟของเมืองไทยครับมีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับจนได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดมากที่สุดมากที่สุดเรียกว่าเป็นแบบติดอันดับต้นๆคนหนึ่งในประเทศไทยครับใช่ครับฉะนั้นขอต้อนรับตำนานร็อกที่โคจแมนพี่ป้านนครินทร์กิ้งซอนศิลปินขวัญใจขาร็อกในฐานะนักร้องแถวหน้าผู้เปิดตำนานเพลงอัลเทอร์เนทีฟร็อกในยุคอินดี้ครองเมืองป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์แฟนเพลงอัลเทอร์ต้องโดดให้กับความหมันถึงกึ๋นกับเพลงฮิตติดชาร์ตกว่า10อัลบั้มมากกว่า80เพลงด้วยเอกลักษณ์การร้องที่โดดเด่นยากที่จะเลียนแบบบวกเนื้อหาอารมณ์เพลงที่ถ่ายทอดเข้าถึงหูคนฟังได้อย่างสุดขั้วตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพจากหลากหลายเวทีสุดยอดศิลปินอัลเทอร์เนทีฟร็อกป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์สวัสดีครับครับเชิญตรงนี้เลยฮะเชิญครับตำนานร็อกคนหนึ่งในเมืองไทยเชิญครับพี่ Hidden Singer Thailand ซีซั่นที่2ยินดีต้อนรับพี่ป้างนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับพี่ป้างครับเกียรติอย่างยิ่งที่พี่ป้างมาออกรายการกับเรานะครับปกตินี่จะไม่ค่อยเห็นพี่ป้างตามถ้าเป็นรายการโทรทัศน์เกมโชว์อะไรเนี่ย
จะไม่เขาออกจากถ้ำแหละครับผมพี่ป้างครับหลายคนที่นั่งตรงนี้เขาอวดอ้างสรรพคุณว่ารู้จักกับพี่ป้างบ้างหรือว่าสนิทบ้างเดี๋ยวผมลองไล่ดูทีละคนนะฮะดีไหมเขารู้จักกันบรรทัดไหนแล้วผมถึงว่าทำไมนะทำไมนักคอมถึงได้ออกจากบ้านเพราะอะไรผมรู้แล้วนี่แฟนเพลงนะครับแฟนเพลงพี่ป้างนะฮะก็โถคุณทุกเพลงใช่ไหมเพลงชอบมากคลายกระดูกหมูออกก่อนฟันกูต้นดีถามทางคนที่แบบใกล้ชิดดีกว่าน่าจะสนิทสนมกันนะพี่อีทครับพี่อีทเริ่มมาสนิทชิดเชื้อกับพี่ป้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ป้างนี่เป็นแรงบันดาลใจของวงฟลายผมอัดเพลงสบายดีของพี่ป้างไปส่งให้พี่เต๋อจนให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันครับครับผมสุดวงฟลายขึ้นมาได้นะครับแน่นอนถ้าวันนี้มีเพลงสบายดีขึ้นมาในรายการของเราแน่นอนว่าพี่อีทจะทายไม่ผิดใช่ไหมฮะสำหรับเสียงพี่ป้างไม่แน่ครับนานแล้วหลายปีแล้วครับครับผมคนถัดไปนี่แหละครับคุณกอล์ฟเรียกว่าเป็นแฟนเพลงติดตามมาตั้งแต่ไฮดรานะครับผมแล้วก็เวลาสมัยก่อนจะมีสมุดเขียนเพลงเราจะเขียนหน้าปกจะเขียนชื่อนักเขียนเพลงนี่เราไว้ตามหาเขาอะตามแรงบันดาลใจนักคลินกิ่งศักดิ์ก็จะเป็นชื่อนั้นครับผมใช่ไหมครับคุณร้านคนนี้ใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมฮะคนนี้เขาอาจจะเป็นแร็ปเปอร์นะแต่ว่าเขาฟังเพลงเยอะมากครับผมเขากว้างมากพี่ป้างรู้สึกไงฮะจริงๆก่อนหน้านี้คือฟิชเชอร์ลิงในอัลบั้มของพี่มาแล้วนะครับก็เนี่ยก็จะบอกว่ารู้สึกชื่นใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เป็นแฟนเพลงเขาเหมือนกันนั่นแน่เป็นแฟนเพลงเขาเหมือนกันยินดีคุณก๊อฟด้วยนะฮะโอ้โหเป็นคนเขาเป็นแร็ปเปอร์ที่เขียนเนื้อดีมากเขียนดีมากเขียนเนื้อดีมากครับถัดไปน้องเมย์น้องเมย์เคยมีโอกาสได้ฟังเพลงของพี่ป้างบ้างไหมครับล่าสุดนี้ภูมิแพ้กรุงเทพเลยค่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยดีกว่าตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นทั้งสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจที่จากเธอจริงน้องก็คงรับได้อยากให้มันสมบูรณ์นะฮะอันนี้ตะกั่วหรือมอดกินไม้สภาพไม่น่าใช่ตะกั่วไม่คือที่ร้องหมายความว่าเราก็เป็นแฟนเพลงพี่ป้างเหมือนกันครับต่อไปดีกว่าเขามาสายร็อกตามพี่ป้างมาเลยครับผมลองถามเขาดูครับคุณโจ๊กโซคูครับคุณรู้จักป้างนครินทร์ไหมครับผมบอกได้แค่ว่าผมมาในนามแฟนคลับและมาเป็นคู่คนนี้ก็แฟนคลับแต่เป็นคนละยุคกันเขาชอบมากกว่าหลายๆคนที่มานั่งนะครับร้องสมมติร้องเพลงอะไรนี่ผมได้ทุกเพลงครับงั้นผมต่อพี่ร้องได้คุณเปิดมาผมต่อเลยก็แล้วกันสามสี่เริ่มอยากบอกเอาไว้ให้รู้กันคนหัวร้านใจน้อยทุกคนอย่าทำให้เขากังวลจนคิดมากไปอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกรู้แล้วรู้รอดไปนี่นี่สองคนอ่ะดูหน้าพี่ป้างนิดนึงไม่ใช่เหรอผมไม่เล่นเพื่อนเล่นเหรอเล่นไหมผมไม่เล่นก็เมื่อกี้โจบอกอันนี้โดนเลยโดนเลยไปเล่นดูอารมณ์พี่เขาด้วยถ้าคุณเป็นแฟนคลับจริงคุณต้องร้องเพลงเขาได้แบบเสียงเหมือนแบบผมนี่เอาคุณได้เหรอเออไปเล่นกับเขาเขายืนเลยไอ้น้องโชว์เดียวโชว์เลยยืนเลยพี่จริงๆอ่ะผมอยากเป็นเสียงลับด้วยของผู้ตรงเทพี่เนี่ยเป็นอะไรนะเสียงลับไงสภาพเราเป็นของลับดีกว่าของลึกลับของลึกลับร้องแต่พี่ป้าต้องให้ฉันเต้นแล้วเต้นก่อนบ้าบอแค่ก็ให้เธอมองมาให้เธอรู้ว่าฉันยังมีเดี๋ยวพ่อคุณพ่อมึงเป็นทาสานปะเนี่ยอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนมากครับฟีลลิ่งเหมือนมากเสียงพี่ป้างเหมือนคนร้องไห้เอ้ยยังไงอ่ะหัวใจเต้นแรงเนอเดย์ทุกทีหลายเพลงพี่ป้างผมชอบอ่ะเจ้าทิ้งพี่ไปไม่ราสักคำพี่ชาวนะนี่หลายเพลงผมแฟนเพลงจริงๆอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอีกเพลงนึงภูมิแพ้กรุงเทพชอบมากชอบไหมชอบเดี๋ยวเป็นพี่ป้างจ้ะอ่ะเป็นตะกั่วแตนได้ป่ะเอาได้เอ้ยโรคภูมิแพ้คำเลิกจนทนไม่ได้หมอให้หนีจากกรุงเทพไปที่เลือกมาจังหวัดดีก็เห็นอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวเยี่ยมว่า
ผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนเห็นพี่มายืนตรงนี้ก็รู้ทันทีว่าพี่ติดมีมาบ้างไหมอ่ะชาพี่มีอยู่มากมายมีคนเคยดูดแล้วตายเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้แล้วนี่อะไรพี่จ๋าอ๋อฟอยเอาไว้ดูดโอ้โหแล้วตับใหญ่เลยอ่ะถามจริงว่าได้อะไรบ้างวะช่วงเนี้ยได้ความสนุกแล้ววันนี้ก็มีเสียงลับที่มามากมายทั่วประเทศเหมือนกันฮะรู้สึกว่าคนที่มาสมัครเป็นเสียงลับของพี่ป้างเยอะมากแล้วคัดมาเหลือแค่5คนเท่านั้นวันนี้วันนี้ค่อนข้างจะเหมือนมากๆครับครับเรามาเข้าสู่การแข่งขันในรอบแรกนะครับเพลงที่เราจะใช้แข่งกันก็คือเพลงนี้ครับฉันต้องจำจำอะไรสักอย่างแล้วก่อนจะเข้าไปเตรียมตัวในตู้ลับของเราพี่ป้ามีอะไรอยากจะกล่าวกับคนในสตูดิโอสักทั้ง100คนนี่มั้ยครับว่าการโหวตเนี่ยต้องจับคาแรคเตอร์เสียงยังไงหรือว่าเทคนิคการฟังพี่ป้าตัวจริงเนี่ยต้องยังไงครับพี่คิดว่าเวลาคนมาเรียนแบบเสียงพี่เขามักจะทำให้มันเวิร์คครับลองจับดูถ้าเป็นพี่จริงๆมันอาจจะไม่เวอร์ขนาดนั้นครับผมอะไรเงี้ยครับแต่ใครจะใกล้เคียงขนาดไหนต้องเชิญพี่ป้างประจำตู้เลยครับเชิญครับพี่ป้างครับเชิญครับพี่ป้างครับครับผมเชิญครับพี่6ตู้นี้นะครับเราจะโหวตตู้ที่ไม่ใช่พี่ป้างครับย้ำอีกครั้งว่าเราจะเลือกตู้ที่ไม่ใช่พี่ป้างก่อนนะครับตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดตกรอบครับถึงเวลาเสียงลับจับใหม่พี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ทั้ง6ตู้ครับถ้าพร้อมแล้วจัดไปหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมาควบคุมไม่อยู่รู้เลยว่าตัวสั่นแค่เจอไม่นานถูกใจฉันเหลือเกินเจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมเธอเสียเธอไปกับคนร้อยคนในห้องส่งนะฮะต้องทำอะไรสักอย่างคือหยิบรีโมทขึ้นมาและเลือกตู้ที่คุณมั่นใจว่าไม่ใช่ป้างนักเรียนหญิงศักดิ์นะครับกดโหวตไปเลยไม่ใช่นะครับหมดเวลาบรรยากาศแปลกๆครับคุณเบคมีความลังเลอวนอยู่เต็มสตูดิโอไปหมดเลยตอนนี้ครับขนาดคนใกล้ชิดอย่างพี่อีทก็ยังรู้สึกว่าถามพี่อีทครับว่าเลือกตู้ไหนที่คิดว่าไม่ใช่แน่ๆเลยครับผมเลือกเอาแน่ๆออกไปก่อนเลยคือตู้3ไม่ใช่แน่คุณกอล์ฟล่ะครับคุณกอล์ฟแน่ๆออกไปก่อนเลยตู้1 1 3ครับผมไม่รู้กังวลอะไรกันง่ายมากเลยโอ้โหพี่ป้างเค้าก็บอกอยู่ว่าให้จับเสียงเค้าว่าเสียงเค้าเนี่ยร้องไม่โอเวอร์ตู้1เนี่ยคุณโอเวอร์มากคุณออกไปเลยโอ้โหมั่นใจว่าตู้1ไม่ใช่แน่นอนเยอะเกินไปน้าป๋องครับน้าป๋องว่าตู้ไหนไม่ใช่ครับผมบอกเราไม่ยากฮะจริงๆเราอยากจะบอกหลายๆตู้เลยแต่เอาที่เอาออกไปก่อนเลยนะครับผมตู้2ไม่ใช่ครับเฮ้ยผมปูมาขนาดนี้แล้วตู้1แล้วจะไม่ตามมันตู้2ไม่ใช่ผมบอกเลยมีหลายเสียงมีตู้2ตู้1มาคู่กันคุณเริ่มไม่เข้าคู่แล้วนะครับถามคนที่อยู่น้องแจ็คเดี๋ยวๆอลอนหน่อยตู้4ไม่ใช่ครับครับแล้วพี่บอลล่ะครับตู้5ครับเสียงใสกว่า
เสียงใสกว่าพี่ป้างตัวจริงเหรอใช่ครับผมโอ้ทำไมมันจะครบแล้วนะครับเนี่ยทำไมมันหลายทางเลือกเหลือตู้6อย่างเดียวนะที่ยังไม่มีใครเรื่องนะสุดท้ายนะครอมครับนะครอมกดเบอร์อะไรไปครับเบอร์3ครับอ่าแล้วครับเบอร์3ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมครับเสียงเขาไม่ต่างกับสายยันเท่าไหร่ล่ะครับเห็นไหมถามมาเลยมันต้องได้อะไรจากนครฮะสรุปตอนนี้เนี่ยนี่ถามแค่8คนนะครับครับผมมันกระจายเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ว่าคนที่สั่นๆอยู่ก็คงเป็นคนที่อยู่หลังตู้อย่างพี่ป้างนะครับฉะนั้นผมว่าตอนนี้มาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับถึงเวลาที่เราจะมาดูคะแนนโหวตกันนะครับขอดูคะแนนครับเริ่มตั้งแต่ตู้1ได้ทั้งหมด22มาลุ้นกันต่อครับที่ตู้ที่2ครับ12มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเป็นพี่ป้างนะครับผมขอบอกเลยนะฮะตู้ที่3ครับตู้ที่3 23คะแนนทะลุโอ้โหต่อไปตู้ที่4ครับโอ้32ต่อไปตู้ที่5ครับ4คนที่คิดว่าเขาไม่ใช่พี่ป้างมีโอกาสสูงจะเป็นพี่ป้างอยู่ที่ตู้5นี้ตู้ที่6ครับเห็นไหมตู้ที่6นะฮะ3คะแนนนะครับตู้ที่ตกรอบได้แก่ตู้หมายเลข4อย่าบอกนะสวัสดีครับแล้วก็ผมขอโทษนะครับโอ้ครับผมแกะหน่อยนะครับนี่คุณซีนนะครับหรือว่าบรรทัดล่างเขียนว่าบางป้างมันมายังไงครับชื่อนี้เคยเกณฑ์อาหารนะครับผมเคยเป็นอาหารเกณฑ์แล้วทีนี้ทางครูผบ.ร้อยครับผมครับผมครับผมคือว่าให้ร้องเพลงครับให้ออกไปร้องที่หน้ากองร้อยออกร้องหน้ากองร้อยใช่ครับผมครับผมครับผมออกไปร้องหน้ากองร้อยครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเสียงผมเหมือนพี่ป้างมากครับครับผมจบแล้วจบแล้วผมครับครับผมพี่ซีนวันนี้เนี่ยอาจจะต้องตกรอบไปก่อนนะครับพี่ป้างเนี่ยอยู่ด้านหลังไม่รู้ตู้ไหนแหละอยากบอกอะไรกับพี่ป้างสักหน่อยไหมครับเข้ามาถึงรอบนี้แล้วบางป้างก็ผมไอพี่ป้างเป็นไอดอลของผมนะครับผมชอบพี่ป้างมากครับผมนี่สายล็อกไงแค่นี้เลยประมาณนี้แซวเล่นนิดหน่อยได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ซีนขอบคุณครับแล้วไปนั่งพักใจกับพวกเราก่อนไอเราก็ไม่กล้าเล่นมากยอมมากโดนซ่อมไงใช่อันตรายคราวนี้ถ้าต้องถามว่าพี่ป้างเนี่ยอยู่ตู้ไหนพี่อีทครับคิดว่าพี่ป้างอยู่ตู้เบอร์อะไรครับผมว่าตู้สุดท้ายครับตู้6เนี่ยเป็นได้พี่อีทว่าตู้6นะครับครับผมพี่กอล์ฟคิดว่าพี่ป้างตัวจริงเนี่ยอยู่ตู้ไหนครับพอผลโหวตมาอย่างนี้ผมก็ต้องบอก6สิครับผมตั้งเกมไปอะไรไลฟ์ไปใครดูจะชนะผมก็ไปหมดนะครับผมอย่างนี้อยู่ง่ายคุณนุ้ยยังคงทำหน้าตาค้างเหมือนเดิมนุ้ยจะบอกว่านุ้ยไม่มีความลังเลเลยฮะตู้หนึ่งตอนแรกขึ้นมาเหมือนจะไม่ใช่แต่พอฟังไปแล้วรู้สึกแบบความชัดของเขาอ่ะน่าจะใช่ตู้หนึ่งนะฮะนึกว่าอยู่ตู้หนึ่งไม่ใช่ตู้หนึ่งไม่มีทางใช่ไม่มีทาง จะเอาอะไรกับคนที่เคยล้มเหลวมาแล้วกับรายการนี้เหรอฮะพี่ถามตรงๆอ่ะครับพี่บอกว่าไงครับ ผมบอกเลยว่าตู้หนึ่งเนี่ยพี่ป้างอยู่ตู้นี้ 1,000% เห็นด้วยกับนุ้ยครับต้องแจ้งมาครับเพลงนี้ยากนิดนึงเหมือนกันเกือบหมดเลยอันนี้ต้องถามพี่บอลแล้วแหละว่าพี่บอลเลือกตู้ไหนครับตู้3พี่ป้าอยู่ตู้3เอาตู้3แล้วกันครับผม 100% ตู้3เพราะว่าตู้3ตามพี่บอลครับครับแล้วพี่บอลล่ะครับก็คิดว่าตู้3นะตู้6ครับเดี๋ยวพี่ป้าอยู่ตู้6เอาเมื่อกี้บอก3เอาถามความคิดกูอ่ะผม6แล้วกันครับไม่ได้ครับคุณเลือก3ไปแล้วอ่ะนครล่ะครับนครคิดว่าพี่ป้าอยู่ตู้ไหนครับใน6ตู้โอ้ยย้ายที่กันนะทำไมอ่ะน่ากลัวมากหน้าเขาเป็นมิตรจะตายนี่มาประกวดร้องเพลงนึกว่าปล้นรถทัวร์เนี่ยสวัสดีจ้ะผมว่าอยู่ตู้หนึ่งครับตู้หนึ่งนะครับผมเฉลยไหมครับตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเหมือนกันครับอ่ะมาตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะรู้ว่าพี่ป้างนะครับอยู่ตู้ไหนเมื่อพระเจ้าโจ๊กยืนยันแบบย้อนแย้งกับเซเลบส่วนใหญ่ว่าตู้หนึ่งคือพี่ป้างจริงแล้วจะใช่หรือไม่ใช่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับ
บอกคุณผู้ชมเลยนะว่ารายการสนุกขนาดนี้เนี่ยพลาดได้ยังไงรีบไปกด Subscribe ตรงนี้เลยรีบเลยเร็วๆเข้ากดๆๆๆๆๆๆสนุกมาก